ารกิจของหน่วยซิลยังไม่ไปถึงพื้นที่ที่เรียกกันว่าพัทยาบีชอุปสรรคสำคัญยังคงเป็นเรื่องของระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องจากปฏิบัติการของหน่วยซิลและหน่วยกู้ภัยจากหลายภาคส่วนในการค้นหาน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ช13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายท่ามกลางอุปสรรคของดินฟ้าอากาศปริมาณน้ำสภาพคดเคี้ยวคับแคบและหินงอกหินย้อยภายในถ้ำถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกสรรพกำลังความเชี่ยวชาญและความช่วยเหลือทุกด้านพุ่งมายังผู้ประสบสาธารณภัยโดยที่คนไทยและทั่วโลกเฝ้าส่งแรงใจและตามติดสถานการณ์ด้วยหวังว่าทุกชีวิตที่ติดในถ้ำกลับบ้านด้วยความปลอดภัยให้เร็วที่สุดทันทีที่เริ่มปฏิบัติการค้นหาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติภารกิจสำคัญด้วยการสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกองค์กรทุกฝ่ายที่ค่อยๆทยอยเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังรวมทั้งกำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของประชาชนจิตอาสาและคณะปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเราต้องแข่งกับเวลาครับเราจะได้แบ่งบริหารการจัดการว่าแต่และภาคส่วนเนี่ยต้องรับผิดชอบด้านไหนบ้างเรื่องจากว่าชีวิตเด็กเราอยู่ข้างนอกสบายแต่เด็กเขาอยู่ข้างในอ่ะเขาจะทนทุกข์ยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่าดังนั้นเราต้องแข่งกับตัวนี้แล้วก็ต้องบริหารจัดการให้รวดเร็วแล้วต้องพยากรณ์ว่า2ชั่วโมงภายหน้าเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต้องคิดต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมหมดหากว่าส่วนเกี่ยวข้องเขาขอร้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเราจะต้องดำเนินการให้เขาทั้งหมดแล้วก็ในส่วนที่อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการกู้ภัยเนี่ยแทบทั้งสิ้นต้องใช้ไฟฟ้าดังนั้นไฟฟ้าต้องบริการเขาความรู้สึกครั้งแรกนะครับก็คือต้องเจอเด็กต้องเข้าไปให้ถึงต้องให้ระบายน้ำออกมาให้ได้นะครับก็คือเราเซอร์วิสข้างนอกเนาะหน่วยงานต่างๆที่มาสนับสนุนที่มาเอาของเอาอะไรมาให้ก็มีส่วนหนึ่งให้แสงสว่างให้พาวเวอร์ปลั๊กอะไรไปส่วนในถ้ำก็เป็นภารกิจหลักที่จะต้องสนับสนุนหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานชนประทานปภ.ทั้งจังหวัดเนี่ยที่เขาเอามอเตอร์เข้าไปเพื่อจะสูบน้ำออกมาเขาต้องการจุดไหนต้องการเท่าไหร่ไฟฟ้าต้องสนับสนุนให้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจุดไหนในถ้ำจากจุดศูนย์ไปถึง 3,000 เมตรนะครับนี่คือภารกิจหลักเพียงพอแล้วก็มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยตัวเราเองเนี่ยก็ลุ้นกับข่าวแล้วก็เป็นห่วงน้องๆทั้ง13ชีวิตมากนะคะฉะนั้นพอทางหัวหน้าบอกว่าทางสื่อสารพร้อมจะซัพพอร์ตทีมด้านระบบไฟเพื่อยกระดับการสั่งการไหมทางเราก็พร้อมแล้วก็จัดทีมออกมาเลยทันทีนะคะมาเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่ามันจะลำบากถึงขนาดไหนเตรียมเสื้อผ้าเหมือนมาราชการปกติเนี่ยค่ะภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนสายไฟฟ้าพิเศษชนิดกันน้ำ NYY เพื่อใช้ในการสูบน้ำในถ้ำจำนวน 13,700 เมตรติดตั้งหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระดมโมบายเจเนเรเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ระบบแสงสว่างให้แก่ทุกหน่วยงานพื้นที่บริเวณปากถ้ำและเครื่องสูบน้ำภายในถ้ำติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD ที่เบรกเกอร์ทุกตัวรวมทั้งต่อระบบกราวในชุดคอนโทรลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และในขณะทำงานระดมทีมงานจากการไฟฟ้าข้างเคียงกว่า100ชีวิตผลัดเปลี่ยนกันเข้าปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานอาสาเป็นนักประดาน้ำปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยซีลในการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในถ้ำทหารเขามาถามผมว่าต้องการอาสาสมัครเกี่ยวกับที่ว่าทำงานไฟฟ้ากับปะปาผมก็โอเคผมพอดีผมรู้เรื่องระบบไฟตั้งแต่คืนแรกเนาะผมก็เลยอาสาเข้าไปก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าผมไม่เคยใช้ถังเนาะปกตินะผมก็ชอบกีฬาปัดฝนอยู่แล้วนะครับเขามาลองดูครับลองดูสอนให้ใช้ถังออกซิเจนกับหน้ากากครับผมหายใจทางปากเนาะนั่นแหละครับปกติดำน้ำเนี่ยผมชอบกีฬาว่ายน้ำอยู่แล้วครับแต่ว่าดำแบบพื้นบ้านดำแบบทั่วไปตามหลักของเราอะครับผมตอนแรกนะครับผมก็อยากจะช่วยน้องๆเนาะครับเนาะช่วยน้องๆช่วยอะไรออกมานะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็คือตั้งใจว่าอยากช่วยน้องๆให้ออกมาเป็นคนแม่สายผมเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันนะครับผม
อยากให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยากให้น้องๆปลอดภัยครับหลังจากตั้งตาคอยด้วยความหวังร่วม10วันในที่สุดคนไทยก็มีข่าวดีเมื่อ2นักดำน้ำชาวอังกฤษพบน้องๆและโค้ชทั้ง13ชีวิตซึ่งทุกคนปลอดภัยแล้วรอให้ทีมกู้ภัยพากลับสู่อ้อมอกพ่อแม่วันที่ก่อนจะพบเด็กเนี่ยทุกคนทำงานเต็มที่แต่ว่าทำงานด้วยความรู้สึกกดดันมันมีความกดดันจากหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาค่ะการให้ข่าวด้วยหรือว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยมีการปิดช่องทางการเดินทางด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะเรารู้อยู่เสมอว่าถ้าเราช้าเนี่ยน้อง13ชีวิตเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วพอรู้ว่าเจอแล้วเนี่ยเฮกันเสียงคือแต่ในเนี้ยจะไม่มีการบอกข่าวในนี้นะคะในจุดที่เราอยู่จะไม่มีการมาบอกข่าวว่าเจอเด็กๆแล้วนะแต่เสียงเฮเนี่ยลั่นภูเขาเลยรู้โดยปริยายเลยว่าตอนนี้เราเจอน้องๆแล้วค่ะนะครับผมรู้สึกแบบดีใจมากๆที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตั้งแต่เข้ามาตอนแรกจนถึงวันนี้นะผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทำถึงแม้ว่าจะแทบไม่ได้พักผ่อนนอนแต่ละคืนนี่ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับก็ผมรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเด็กตอนนี้ค้นหาเด็กจนเจอนะแล้วก็ภารกิจต่อไปก็คือเอาเด็กออกมาต้องลุยต่อไปครับผมดีใจครับทุกชุดที่เข้าอยู่ทำงานร่วมกันแรมวันแรมคืนนะครับดีใจกันมากแต่ละคนบางคนร้องไห้ครับแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นทำยังไงถึงจะให้เด็กออกมาได้เร็วที่สุดแม้จะพบน้องๆและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่แล้วแต่ภารกิจอพยพ13ชีวิตออกจากถ้ำยังคงดำเนินต่อไปซึ่งกฟผ.ก็พร้อมสนับสนุนกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่และภูมิใจที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักชุดแรกๆที่ไม่ละทิ้งความพยายามในการสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้และพร้อมจะถอนออกจากพื้นที่เป็นชุดท้ายๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ผมว่าเคสเนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพราะนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราจริงๆนะคือการจิตใจนะจิตใจอาสาที่จะมาช่วยกันเนี่ยแล้วก็ความร่วมมือใครมีอะไรใครมีความเห็นยังไงมันเป็นจุดที่เรามันเป็นพลังที่เราจะต้องมาช่วยกันไปทีมเวิร์กเลยทุกส่วนนะครับอย่างใครดูแลด้านไหนก็มาแล้วมาแต่ไม่ทิ้งเลยครับมาแล้วกลับไปบ้านเนี่ยมันนอนไม่หลับเขาบอกนอนไม่หลับผมถามนะทำไมคุณมาแต่เช้าทำไมคุณกลับดึกมันนอนไม่หลับพี่ผมห่วงเด็กแล้วก็ห่วงพวกเราที่มาทำกันแล้วมันเป็นเหมือนกับคนมาเป็นร้อยเป็นพันนะฮะมันเป็นอะไรขึ้นเหิมพี่ร้านขับอ่ะให้มันจะมาจากข้างในว่าต้องทำให้สำเร็จให้ได้แล้วก็เหมือนลูกหลานเลยนะเป็นลูกเราเลยนะเพราะนั้นก็คือปัจจัยคือหนึ่งไปทีมเวิร์กเนาะสองแล้วมีแรงรวมพลังกันอ่ะช่วยกันมาด้วยใจอ่ะแล้วก็มันก็ไปก็ได้